เที่ยวถนนคนเดินเพลิดเพลินกับบรรยากาศริมฝั่งโขงของกินหลากหลายในสไตล์ย้อนยุคไปเที่ยวเชียงคานกันครับครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่บอมอนประทับใจอีกคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปบรรยากาศการไปเที่ยวจังหวัดเลยครับอำเภอเชียงคานซึ่งจริงๆแล้วอำเภอเชียงคานบอมอนเคยไปแล้วครับรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่าประทับใจแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ครับก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องครับเดี๋ยววิธีตามบรรยากาศกันครับครับเดินทางไปฮอดอำเภอเชียงคานครับแล้วก็แวะกินข้าวนะครับสำหรับที่พักครั้งนี้นะครับบาวมอนไปพักอยู่ที่โรงแรมสุเนตราครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนถนนเคียงโขงครับเป็นโรงแรมที่ตกแต่งในรูปแบบของสไตล์ยุคเก่าครับมีโปสเตอร์หนังนะครับบรรยากาศกับแบบย้อนยุคในจังหน่อยนะครับเดี๋ยวฟิลบรรยากาศย้อนยุคครับหลังจากเข้าที่พักพักผ่อนสักพักนึงครับเฮากลับมาติดต่อเสาจักรยานครับเพื่อทำการปั่นชมบรรยากาศบริเวณริมโขงครับแล้วก็ยังพึงบริเวณถนนคนเดินครับซึ่งช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี่ยเพิ่งก็เริ่มจะตั้งร้านกันแล้วครับที่พลาดไม่ได้ครับมาทุกครั้งต้องกินก็คือข้าวจี่เชียงคานครับผมว่ามันได้บรรยากาศในการเดินถนนคนเดินแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศรูปแบบของเมืองเชียงคานครับผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวถนนคนเดินหลายๆหม่องหลายๆบอนครับแต่ว่าถนนคนเดินของอำเภอเชียงคานผมประทับใจในเรื่องของการจัดรูปแบบของร้านค้าครับบรรยากาศแบบเรียบง่ายเป็นสไตล์แบบย้อนยุคนะครับที่สำคัญนะครับสิ่งก่อสร้างที่เพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งร้านค้าในรูปแบบใหม่นะครับเพิ่นก็สามารถที่จะอนุรักษ์ในเรื่องของรูปแบบวัฒนธรรมนะครับเรียกว่าสไตล์ให้กลมกลืนครับสภาพแวดล้อมนะครับของร้านค้าในแบบสไตล์ยุคเก่าซึ่งผมว่ามันเป็นมนต์เสน่ห์ของตลาดถนนคนเดินของเมืองเชียงคานครับที่เห็นให้นักท่องเที่ยวประทับใจแล้วก็กลับมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งหลังจากเดินเที่ยวบริเวณถนนคนเดินแล้วกับเขาที่พักนะครับตอนเช้าก็มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรครับซึ่งนักท่องเที่ยวหลายๆท่านเพิ่งก็ออกมาใส่บาตรพร้อมกันก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นวิถีชีวิตอีกอย่างนึงครับที่ประทับใจท่านมีโอกาสมา
เมืองเชียงคานต้องบอกว่าสีมาจักรลอบก็ยังประทับใจครับสำหรับเมืองเชียงคานฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องละกับเพจอมอนฟาร์มขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ